สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอัชราปิ่นแก้วกับรายการภารกิจยิ่งลักษณ์ภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนนะคะซึ่งก็เป็นการนำเสนอภารกิจของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งภารกิจของรัฐบาลเพื่อประชาชนค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันที่8ธันวาคม54เพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะทั้งนี้กำหนดการของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 13:00 น.เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ก็จะเข้าร่วมพิธีตั้งชื่อดอกกล้วยไม้ณอุทยานสวนกล้วยไม้แห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์ก่อนไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและสิงคโปร์ที่ครอบคลุมไปถึงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งส่งเสริมกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ซึ่งเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเพื่อสานต่อความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความพร้อมของไทยในการร่วมมือกับสิงคโปร์ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยเฉพาะเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโทนี่ตันเคงยัมซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนที่7ของสิงคโปร์เมื่อวันที่27สิงหาคม54จากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติก่อนเดินทางกลับประเทศค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณถิติมาฉายแสงนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดงานสโมสรสันนิบาตในช่วงค่ำนี้ค่ะขณะนี้คุณถิติมาได้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณถิติมาคะค่ะคุณถิติมาคะขณะนี้ได้มีการเตรียมตัวรวมทั้งเตรียมการในการจัดงานครั้งนี้ยังไงบ้างคะการเตรียมการของสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ทุกคนก็รอเวลาที่จะถึงเวลานั้นก็คือว่าเวลา 19:00 น.ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถึงทำเนียบรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านั้นทั้งนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานเลยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาร่วมงานก็จะมาถึงก่อนค่ะค่ะคุณติติมาคะสำหรับการแต่งกายสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าพูดภาษาของข้าราชการเราก็บอกว่าแต่งกายยศนะคะค่ะก็คือภาษาชาวบ้านบางทีก็เรียกว่าชุดใหญ่ก็คือชุดที่มีสายกันหรือมีเครื่องราชกันนะคะค่ะแล้วก็ทางแขกผู้มีเกียรติต่างๆก็จะแต่งตามที่ทางหน่วยงานอะไรอ่ะทางแต่ละที่ท่านทูตอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชุดเฉพาะที่ท่านมีอยู่ดิฉันเองไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะสุดท้ายนี้คาดว่าการจัดงานสโมสรสันนิบาตในครั้งนี้จะมีผู้ที่เข้ามาร่วมงานมากน้อยแค่ไหนคะที่คาดมีเชิญไว้เนี่ยนะคะคือรวมจำนวนประมาณ 2,000 คู่ด้วยกันเลยเราพูดเรียกเป็นคู่เลยนะคะคือคนเป็น 3-4,000 คนนะคะค่ะก็เรียกได้ว่ามีผู้ค่ะพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่รัฐบาลได้เชิญองคมนตรีคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานคณะตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญค่ะก็เรียกได้ว่ามีผู้เข้ามาร่วมงานค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเบื้องต้นต้องสอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นการจัดงานสโมสร
ขึ้นนะคะในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่ามีผู้มาร่วมงานมากเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้การฟื้นฟูเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบพร้อมเปิดเผยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการเร่งดูแลการฟื้นฟูค่ะนางธิติมาฉายแสงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลแก้ปัญหาน้ำท่วมตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาว่าแม้หลายพื้นที่น้ำจะลดลงแล้วแต่ภาพใหญ่ยังมีปัญหาที่ต้องเร่งดูแลโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลการสูบน้ำออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงที่ยังท่วมขังให้แล้วเสร็จก่อน31ธันวาคมเพื่อให้ประชาชนฉลองปีใหม่ส่วนการฟื้นฟูเยียวยานั้นให้รัฐมนตรีที่ดูแลแต่ละจังหวัดเร่งดูในพื้นที่ว่าจะต้องเยียวยาอย่างไรบ้างขณะที่ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดต้องนำเสนอปัญหาต่างๆและต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเล็กเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นแนวทางเดียวกันโดยโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนที่เสียหายใช้การไม่ได้สามารถดำเนินการได้ทันทีส่วนเรื่องที่รอก็ได้ต้องเสนอต่อที่ประชุมอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลมีแนวทางเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการกู้นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบว่ายังมีหลายแห่งที่มีน้ำท่วมและที่น้ำลดแล้วแต่ต้องเร่งแก้ไขซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กำชับในเรื่องนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คนไทยและต่างชาติคณะกรรมาธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภาเชิญประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศเข้าให้ข้อมูลค่ะนายวีระพงษ์รามังกูลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศหรือกยอ.ได้เข้าให้ข้อมูลถึงแนวทางการดำเนินงานและความคืบหน้าของคณะกรรมการกยอ.ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภาซึ่งมีนายถาวรหลีนุตพงษ์เป็นประธานคณะกรรมการโดยนายวีระพงษ์ได้ชี้แจงกรอบการทำงานและเป้าหมายการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายใน1ปีว่าสิ่งแรกที่คณะทำงานได้เร่งดำเนินการขณะนี้คือการฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงนักลงทุนพร้อมประสานความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยที่จะต้องรับประกันความเสียหายให้ครอบคลุมความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยขณะที่แผนในระยะ1ปีที่จะต้องเร่งดำเนินการนายวีระพงษ์กล่าวว่าคือการประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เรียกว่าการบริหารจัดการซึ่งที่ผ่านมายังขาดการบังคับบัญชาและความเป็นเอกภาพดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบมากขึ้นจำเป็นต้องมีการแก้กฎหมายอย่างไรก็ตามนะคะการทำงานของกยอ.จะต้องให้สอดรับกับแผนงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเป็นคณะที่ปรึกษาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างแผนแม่บทโดยจะยึดแนวทางตามรายงานการวิจัยในการจัดทำกรอบบริหารการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและรายงานของใจกล้าเพื่อบริหารจัดการน้ำในระยะยาวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหวังพัฒนาสาธารณประโยชน์และพัฒนาในเชิงพาณิชย์นำร่องพื้นที่ใน5แห่งค่ะ
นางสาวอนุตมาอมรวิวัฒน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยการนำพื้นที่ในเขตการทางพิเศษไปพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์และพัฒนาในเชิงพาณิชย์ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตการทางพิเศษกทพและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2550ในการนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการโครงการดังกล่าวนำร่องพัฒนาพื้นที่ใน5แห่งประกอบด้วยถนนสุขุมวิทด้านทิศใต้เนื้อที่ประมาณ 4.4 ไร่จะพัฒนาเป็นที่จอดรถตลาดสินค้าตลาดอาหารและลานโล่งสาธารณะถนนสีลมเนื้อที่ประมาณ 8.4 ไร่จะพัฒนาเป็นศูนย์บริการรถขนส่งสาธารณะตลาดชุมชนห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กลานโล่งสาธารณะสวนพักผ่อนหย่อนใจและลานกีฬาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบริเวณซอยศาสนาจะพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดระเบียบระบบขนส่งสาธารณะขนาดเล็กด้วยการยกระดับศูนย์บริการรถตู้สาธารณะเดิมให้ได้มาตรฐานขึ้นส่วนพื้นที่ด้านในซอยอาจจะจัดเป็นจุดบริการต่อเนื่องเป็นจุดพักรถตู้คอยก่อนลงคิวนะคะและปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นถนนประดิษฐ์มนูธรรมเนื้อที่ประมาณ200ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้โครงสร้างทางพิเศษมีความยาวประมาณ12กิโลเมตรมีข้อจำกัดหลายอย่างจึงมีแนวคิดใช้พื้นที่เพื่อชุมชนเช่นจัดทำเป็นศูนย์กีฬาและลานกีฬาประเภทต่างๆรวมทั้งการใช้เป็นพื้นที่สีเขียวและเสนอให้สร้างสะพานลอยข้ามในจุดที่ใกล้แยกด้วยและทางเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชคหรือทางพิเศษสายรามอินทราวงแหวนรอบนอกเขตกรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ50ไร่จะทำเป็นศูนย์พักรถขนาดใหญ่สำหรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าโลจิสติกรองรับกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมด้านเหนือและตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้กทพเป็นหน่วยงานบริการจัดเก็บค่าทางผ่านค่าบำรุงรักษาทางและงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข9สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครที่กิโลเมตรที่31ให้กรมทางหลวงนำเงินเข้ากองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยกรมทางหลวงและกทพจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังทำข้อตกลงเงื่อนไขและวิธีการให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่อไปรวมทั้งเห็นชอบทบทวนและยกเลิกมติครม.เดิมที่ให้กรมทางหลวงโอนโครงการทางหลวงพิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ช่วงถนนพระรามที่2ถึงถนนสุขสวัสดิ์ให้กทพเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและเป็นผู้บริหารโครงการด้วยช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการภารกิจยิ่งลักษณ์ภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนต่อค่ะ